มาต่อไปนี้นะครับมีการขอร้องมาด้วยป่ะนอกจากเล่นดนตรีแล้วนะครับเขายังโอ้โหสนุกสนานเล่นลามปามได้ด้วยเดี๋ยวมาดูนะฮะแถมยังมีการค้านะครับค้าและเสพในวงนี้ด้วยครับผมครบเรียกว่าครบทั่วหลายอย่างซึ่งมี VTR ขอมาเพราะเขาทนดูเรา3คนมานานแล้วครับจากเวนเปรนะครับเวนเปรของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับขอมาครับเราไปติดตามVTR ตัวนี้กันครับครับผมชื่อแอลครับเป็นพนักงานสูตรเตยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับสวัสดีครับผมชื่อเจมส์ครับเป็นพนักงานสูตรเตยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทางดูรายการตลาดใจมานานนะครับเห็นตลกนะครับใช่ครับเดี๋ยวพี่โดพี่เลิฟพี่เดียวเนี่ยครับมีดาราคนนึงที่ตลกกับผมนะอ๋อโอ้ยตายแล้วถ้าบอกกันมาแบบนี้เฮียจัดให้เขาหน่อยสมกับที่ทุกท่านรอคอยนะครับครับพบกับบริษัทหาไม่จำกัดผมก็ไม่มีหัวยังเหม็นอีกนะปีนี้อ๋อนอนหนุนหมามาเถียงทุกคำไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูดเนี่ยคล้องอะไรดูนี่จำไว้ต้องคล้องอย่างนี้ช่างสง่างามเหลือเกินเหมือนรูปหน้าศพพ่อมึงนะไอ้บอลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังชมนะฮะและขอบคุณคนที่แชร์ด้วยขอบนี่ทำไมตาโตไม่มีตำรวจที่นี่เอาไอ้นี่กูดีจะให้กูตาตีได้ไงอะมันแล้วแต่ชอบใครชอบมันวันวันไม่หลับไม่นอนวันวันไม่หลับไม่นอนเยี่ยวกูม่วงจะให้กูง่วงได้ไง ถ้าเป็นสัมปัตสำนวนหน้ายังก็โจรถึงหน้าจะเหมือนโจรแต่กูก็อ่อนโยนกับจุดซ่อนเร้น เดี๋ยวมีปัญหาอีกมีปัญหาเรื่องอะไรพี่นี่ผมอุตส่าห์มาร่วมแรงร่วมใจนะแต่คุณตูนทำแบบนี้ไม่ถูกคุณพี่ตูนบริสแลมใช่ทำไมเกิดเรื่องอะไรขึ้นเขาขโมยบ้องพี่เหรอต
ตูนน่ะคนอื่นไม่มีปัญหามามีปัญหากับผมทำไมฮะคิดได้ไงมาหึงก้อยใส่ผมอ่ะโอ้โหผมบอกว่าคุณก็สมกันดีอยู่แล้วของผมก็คือแค่ถ่านไฟเก่าโอ้โหถ่านไฟเก่าอ๋อพี่ตูนมีก้อยพี่เบิร์ดไม่เหมาะกับก้อยพี่เบิร์ดน่าจะเหมาะกับพวกนี้โป้งเท้าอะไรเงี้ยพี่ไปแอบเติมมาใช่ไหมแต่มาถึงจอดรถปั๊บเดินล็อกกำแพงทำไมดูบรรยากาศไงเขาบอกให้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคนอื่นอยู่ได้แต่ผมไม่น่าเห็นใจเดี๋ยวมาแล้วเคลียร์ให้จบแล้วจะบอกว่าเคลียร์เลยคือพี่ตูนเนี่ยใส่กางเกงรัดรูปนะฮะเดฟนี่ไปซื้อมั่งอยากจะเหมือนพี่ตูนใช่พอใส่แล้วเป็นไงออกแนวจิ้งเหลนว่ะเคลียร์เขาเลยเคลียร์ดีนะพี่ตูนครับเฮียดีนะเป็นตูนบอดี้สแลมทำไมอ่ะถ้าเป็นคนปกติทั่วไปถ้าเดินคู่กันกับพี่เป็นไงไม่เกินกิโลนึงทำไมอ่ะเดี๋ยวสายตรวจก็ลากไปแดกแต่นี่พี่ตูนเขาวิ่งช่วยชาติคุณโรเบิร์ตเขาวิ่งจากเบตงถึงเชียงรายครับนี่หยุดงานมา2เดือนกูวิ่งอยู่ในบ้านกูไม่มีใครเข้าไปเห็นเองอ่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะวิ่งใช่ไหมใช่ของพี่ตูนจากเบตงถึงเชียงรายครับผมของพี่จากไหนวิ่งจากบ้านผมถึงคลองเตยล็อก6ของเขา3เซตแล้วพักของพี่เป็นไงผมวิ่งรวดเดียวเลยเฮ้ยทำไมวิ่งได้นานหยุดสมเด็จไม่ได้ด่านเยอะจะบอกว่าที่งานแรกเลยนะหลังจากโควิดงานเราหายหมดวันนี้งานแรกเลยงานแรกก็ฟรีเลยแต่ไม่เป็นไรผมคือหลังจากทีมงานพี่น้องติดต่อมาใช่ไหมติดต่อมาหาผมว่าเฮียกับพี่ตูนอยากได้พวกเราไปผมก็โทรพ่อมีงานเข้าไอสัตว์ได้ทำงานแล้วเป็นงานช่วยพี่ตูนโอเคเสียงจากดีจังอ๋อเหรอโอเคแค่นี้ก่อนนะคุณนอนอยู่แต่ครบกูรอบกูจับไป4ชามแล้วขอบคุณเฮียนะฮะที่ให้พวกเราได้ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่ตูนด้วยครับทำไปเถอะครับสิ่งดีๆแต่บอกกับ AI นิดนึงว่าผมไม่ได้เป็นนักศึกษาอย่างที่เขาบอกนะผมก็ลงไปบอกเป็นนักศึกษาแก้ไขใหม่เรียบร้อยสบายแล้วได้ไหมเป็นเกษตรกรเลยกูติดคุกกันอะไรก่อนที่พี่จะเล่นอะไรต่อผมมีความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรครับพี่ตูนผมอยากโดนนักคอมด่าครับอยากโดนนักคอมด่านี่จริงจริงจริงครับที่ผมลากมาเนี่ยคือมาเติมความฝันให้ชายคนหนึ่งให้นักร้องร็อกอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้โดนปูชนียบุคคลในวงการตลกครับได้นักคอมครับเราช่วยให้ผู้ชายคนหนึ่งได้สำเร็จความฝันโอ้ยโอ้โหทั้งประเทศไหมเนี่ยเชิญได้สง่าครับครับคือความฝันคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการคนคนครับครับผู้ชายคนนี้มีความฝันใช่และวันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงขอบคุณคุณโน้ตอุดมผมก็พยายามจะทำคือน้องเขาก็พยายามเต็มที่ที่จะมาถึงจุดนี้ทำตัวเองฝึกฝนร้องเพลงมีชื่อเสียงเพื่อมาถึงจุดสูงสุดเพื่อมาโดนนักคอมด่าครับก็คือมันจะเติมเต็มเขาหมดทุกอย่างเลยครับอย่างนั้นช่วยรบกวนนักคอมจริงๆแล้วฮะไม่เคยเจอวิ่งสุดมุมประเทศความฝันมีแค่นี้ครับแค่นี้เพื่อจะโดนนักคอมด่าใช่พี่ด่าแล้วพี่คิดเอาละกันคนรักเขาทั้งประเทศนะใช่ครับแล้วพี่จะมีที่ยืนไหมคุ้มเห็นนักคอมด่าไปทีนึงแล้วคนทั้งประเทศก็ด่านักคอมคุ้มเห็นลงทุนครั้งเดียวเกลียดกันทั้งประเทศตูนต้องยั่วโมโหก่อนต้องกวนตีนเขาก่อนพ่อด่าเลยจะไปกวนอะไรเราอยู่อีกไม่กี่วันอยู่อีกหลายวันอยู่หลายวันก่อนด่าเดี๋ยววอร์มก่อนต้องวอร์มนิดนึงยิ้มเฮียอะไรสัตว์เฮ้ยนั่นอีกเยอะโอ้โหฟินไหมฟินแล้วครับฟินแล้วท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากล้องจับหน้าพี่ตูนได้หรือเปล่าโอ้โห
ยิ่งกว่าถูกหวยวันที่หนึ่งอีกคุณผู้ชมโอ้โหเปลี่ยนแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับครับมาละฮะเดี๋ยวขอเวลาไปทำใจแป๊บนึงฮะมันซาบซึ้งเดี๋ยวขอไปแอบร้องไห้ก่อนครับโอ้ยพี่ค่อมโคตรเท่เลยอ่ะเท่ตรงไหนอ่ะดาตูนบอดี้สแลมโอ้ยอะไรนะจริงปะเนี่ยพูดจริงเหรออะไรอ๋อไม่เคยเจออยากให้พี่เบิร์ดบ้องกระชาให้หนึ่งมวนได้ได้บอลคนดูไลค์เยอะด้วยนี่เอ้าพี่จะกลัวทำไมอาจจะมีลูกค้าพี่ดูอยู่ในนี้บ้านี่พามางานคอนเสิร์ตหรือหลอกกูมามอบตัวเนี่ยเออพูดอย่างอื่นบ้างร้องเพลงได้นี่คะไม่วัยรุ่นไหมเราอะวัยรุ่นไหมเมื่อกี้เพลงมันเก่าไปนะวัยรุ่นไปเนี่ยฮะมึงจะฟังไหมล่ะเพลงอะไรจะร้องเพลงเลยนะยังโอมน้าพูดแล้วร้องได้หรือเปล่ามึงฟังได้ไหมล่ะบอกได้เลยงานนี้ได้เห็นอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเยอะแยะยังไงพี่เบิร์ดอย่างแรกเลยเห็นตูนบอดี้สแลมโดนด่าอย่างที่สองความฝันสูงสุดของกูเหมือนกันวันนี้กูได้เห็นหูปามี่แล้วโคตรดีใจเลยอ่ะร้องได้มั้ยยังโอมสบายมากขอฟังมั่นใจหรือเปล่านะอายคนนั้นทำไมได้ร้องได้ร้องได้เคยร้องหรือเปล่าอย่าทักไอ้เหี้ยเดี๋ยวลืมรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาทาลาลัดเบาๆแต่ไม่ตกหลุมรักคนเมาไม่เอาหรอกงงงงเด็กควายเฮ้ยฮะไม่ธรรมดาเอางี้ดีกว่าฮะนักร้องนำบอดี้สแลมชื่ออะไรโอ้โหพี่ตูนบอดี้สแลมเฮ้ยเขารู้นักร้องนำสล็อตแมชชีนพี่เฟิร์สนักร้องนำโปเตโต้ป๊อปโปเตโต้ป๊าฮะนักร้องนำโปเตโต้ป๊อปโปเตโต้ป๊อปป๊อปป๊อปเฮ้ยฟันกูเหยินบังคับไม่ได้นักร้องนำ25แหลมเฮ้ยสุดยอดรู้จักแหลมสนิทกันแหลมไหนแหลมฉบังไปซื้อรถมือสองบ่อยที่นั่นฝั่งนู้นไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนะมึงเป็นใครมายืนงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งอยู่ข้างหูกูเนี่ยจะพูดอะไรก็ไม่พูดแม่งมายืนสะกิดอยู่ได้ผมก็คอยดูตำรวจให้พี่ไงมึงนี่สะกิดเป็นหมาร้านอาหารเลยจะพูดอะไรก็ไม่พูดเคยฟังเพลงของ25มั้ยไม่เคยก็ใช่ไงฉันไม่เคยรู้ไม่เคยไม่เคยก็ใช่ไงก็ใช่ไงไม่เคยเอาอะไรเอาก็กูไม่เคยฟังก็เพลงวงเทวทิฟไฟอะร้องไงไม่เคยเออไม่เคยฟังเอานั่งงงปะเนี่ยน้ำตาขึ้นปะเนี่ยยังไงอะเอางงยังไงวะไม่รู้ผมก็ไม่เคยนะที่หยุดมา2เดือนกว่าแล้วงานแรกฟรีเลยแบบเนี้ยอย่างน้อยเขาก็มีก๋วยจั๊บให้กินนะเว้ยเขามีแต่ฟรีแลนซ์นี่มึงฟรีเลยอ่ะพี่บาทเราช่วยโรงพยาบาลเราช่วยโรงพยาบาลอ้าวแล้วโรงพยาบาลไม่ได้ช่วยอะไรกูนี่กูยังไม่ป่วยวันที่พี่บำบัดอะวันที่พี่บำบัดอะบำบัดไอ้โรงพยาบาลก็ช่วยกูบำบัดไหมล่ะเขาส่งกูไปค่ายทหารมึงไม่จัดงานช่วยค่ายทหารบ้างวะฮะนี่ล้วงอะไรอ่ะกูก็คำไปเรื่อยคนมันดีจะให้อยู่เฉยได้ไงอ่ะยืนเลยเดี๋ยวร้องให้ฟังไม่เคยชอบมากยกไปน้ำไม่เคยรู้ฝันที่ยืนมานั่นมันเยินแค่ไหนน้ำไม่เคยรู้ฝันที่ยืนมานั่นมันเยินเท่าไรไม่เคยรู้ว่าฝันที่ยืนออกมาเหมือนไรดูดีดีก็พอจะรู้ว่าเหมือนบางคนรถมอเตอร์ไซค์ทำไมเย็นได้เย็นดี
ยันใช่ไหมน่าลองนึกถึงตอนที่คลอดมาฟันนะเกี่ยวอะไรเกี่ยวจิ้มแม่มึงไงไอ้หนูลงขนาดเนี้ยจัดให้พี่โน้ตเหรอตัดไม่ทันด้วยรายการสดมาไหมกะไอ้นี่เคยฟังเพลงเด็กๆไหมใครนะเพลงเด็กๆเคยฟังไหมอ๋อดอยเต่าโอ้โหนี่โตไปหมดแล้วป่านนี้ฝนอะไรฝนฝนตกฝนตกฝนเทลงมาอย่างเข้าเดือน6ฝนกระลอกอบอบในเพลงนี้ใช่ไหมมันใช่ที่ไหนอ่ะแล้วใครอ่ะกาเดศิลปินมาไม่เลิกจัดมาลูกฝนเทลงมาผีหยอกสัปเหร่อทำไมดีใจง่ายมีงานนะฮะเล่นไปให้เต็มที่เล่นวันนี้เสร็จก็หยุดอีก2เดือนรอเขาปลดล็อกสบายแล้วได้ผ้ากันเปื้อนไปให้เมียผืนหนึ่งสบายแล้วแต่เป็นของเฮียไงผมแฟนพันธุ์แท้เฮียนี่ตาเฮียเห็นผมทั้งตัวไหมเห็นนะเห็นเท่าคนอื่นเลยเออแล้วทำไมเราเอามากันซะเยอะแยะวะเออดนตรีจัดมาเขากำลังงงว่าพี่ร้องอะไรเนี่ยมันออนแอร์ไปทั่วเลยเนี่ยฮะก็ทั่วไงก็พี่ร้องอะไรหัวอะไรหัวให้หัวคอยเปียกไอ้ไฟโอ้โหเวลาเรียนหนังสือมึงไม่ตั้งใจเรียนไอ้บอลโตมาถึงโง่แบบนี้ไงจบที่ไหนมาไอ้นี่จบมอเกษตรเฮ้ยคณะอะไรสื่อสารมวลชนมวลชนยังไงมวลชนมวลต่อกันไปเรื่อยดูไอ้ตรงหน้าขำไม่ขำกันขอฟังอีกรอบได้ขอฟังอีกรอบจัดมาชัดชัดเลยชัดชัดเลยเฮ้ยบอลอะไรบอลฮะอันนี้จากใจนะงานฟรีพูดกับกูดีๆก็ได้โอ้ยทำไมต้องขนาดนี้อ่ะปกติเราไปเล่นงานมุกนี้ก็ต้องเล่นเหมือนกันสิพี่โอ้ใช่ๆแล้วเต็มที่เลยแล้วมันพี่โน้ตอุดมซะอย่างพี่ตูนด้วยพี่ตูนพี่จะมีโอกาสได้เล่นป่ะล่ะต่อหน้าพี่โน้ตพี่ดมเอ้ยพี่ตูนเนี่ยทำไมเขาเป็นพ่อมึงเหรอมีอีกเรื่องนึงคือพี่ตูนน่ะนอกจากใฝ่ฝันจะโดนนักคอมด่าแล้วพี่ตูนอยากโดนถาดบ้างจริงๆอย่างเมื่อกี้น่ะผมถือว่าท็อปฟอร์มมันคือปาดไปทีเดียวแต่แตกออกมา3ถาดคือเป็นผ้าถ้าไปสโลนี่มันโดนสุดๆอยากโดนถาดมากใครก็ได้พี่โรเบิร์ตเติมเต็มหน่อยเติมเต็มอะไรพี่ว่าไงนะให้ทำอะไรนะฮะพี่โรเบิร์ตให้พี่โรเบิร์ตให้ทำอะไรเมื่อกี้เติมเต็มพี่ตูนเติมเต็มเบิร์ตไงเบิร์ตเติมเต็มไม่ได้เขาเติมมาเต็มก่อนแล้วพี่อ๋อเต็มมาแล้วแต่อย่าขัดใจเขาเขาคือฮีโร่ของตูนคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ตูนขึ้นงานตูนขึ้นงานตูนขึ้นงานครับแล้วก็คือพอเขาโดนด่าปุ๊บเขาไปคิดอีกเลยเฮ้ยมันยังตายไม่ได้ถ้าไม่โดนถาดฮะบอลอะไรนะเอาเลยให้ทำอะไรนะเอาเลยไอ้เหี้ยแขนคอกนั่นแหละพี่เบิร์ดนี่แหละพี่เบิร์ดเป็นอาวุโสรองมาจากนครพี่เบิร์ดซัดไปสักทีนึงพี่เบิร์ดโอ้ร้องก่อนง่ายๆง่ายๆไม่เป็นไรร้องง่ายๆง่ายๆแผ่นเดียวแผ่นเดียวง่ายสมมุติอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยร้องกันเองก่อนเออ
ร้องร้องนั่นนี่ร้องร้องก่อนตรงนี้ตรงนี้บริเวณตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่สักครั้งหนึ่งเฮียทำไมมึงไม่ร้องเองอะเฮียนี่กูไม่ใช่ต๊อดนั้นนึกจะใช้อะไรก็ใช้กูเนี่ยแล้วขอแต่ละอย่างเป็นมุกสุ่มเสี่ยงทั้งนั้นจริงๆเขาไม่โกรธหรอกเขาไม่โกรธอย่าลองดูอย่าลองตีดูนะฮะจริงๆเนี่ยเนี่ยสมมุติอย่างเงี้ยตีก็ตีแบบนี้อย่างเงี้ยตีเลยงั้นน่ะอย่าต้องอันนี้อ่ะอันนี้นะอ๋ออันนี้มาบางท่านบางท่านถามว่าการตีถาดเนี่ยต้องตีเป็นนะถ้าตีไม่เป็นจะเจ็บอ๋อมันมีเทคนิคมีเทคนิคตูนดูตูนดูนะเพราะเดี๋ยวตูนจะต้องโดนก่อนจะทำอะไรก่อนทำอะไรต้องฆ่าตัวพ่อซะก่อนต้องรู้ก่อนเลยมันมายังไงถึงจะไม่เจ็บอันไหนหัวไหนจมูกทำไมใหญ่พอกันเลยนี่เฮียนี่เฮียขอโทษครับนี่เฮียครับผมลองแบบไม่เจ็บก่อนถ้าเจ็บบอกถ้าเจ็บบอกเลยเจ็บถ้าไม่เจ็บบอกไม่เจ็บเพราะเราเป็นเราเป็นอะไรวะต้องตอบว่าอะไรตอบให้มันตลกเฮียดูเล่นเขาดูฮะเล่นเขาดูเนี่ยเผื่อกูไม่ตลกอ่ะพี่เชื่อผมตลกเฮ้ยปูมุกแกงถ้าเจ็บบอกเจ็บถ้าไม่เจ็บบอกไม่เจ็บเพราะเราเป็นตลกหน้าตาดีนี่นั่งไงได้อยู่นะได้อยู่คุณผู้ชมตอนนี้กี่คนละที่ดูเรา 50,000 50,000 ยอดสูงสุดตั้งแต่เคยทำมาเลยช่วงนี้ 50,000 มา 70,000 70,000จาก 20,000 ใช่ไหมพอพี่ตูนโดนด่าไอ้สัตว์ปุ๊บขึ้นปื๊ดแล้วก็คอมเมนต์ก็มาเลยพวกมึงไม่รอดแน่ไอ้บริษัทส้นตีนเลยลูกมามาเต็มไปหมดโอ้แต่ว่าเฮียรอคนมาตีไหมรอคนมาตีไหมมาเอาไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ผมว่ามันบ้ามันกล้ามันดูเหมือนจะไม่มีกาลเทศะครับผมจัดมันมาเลยพี่ตูนบอดี้สแลมเอาคุณเทเฮ้ขอเป็นพันเลยเนี่ยทุกคนขอบคุณจริงๆคนไทยทุกคนเราจะไม่ทอดทิ้งกันไปไหนเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่าเราคือคนไทยขอบคุณจริงๆที่เรานั้นรักกันและเราจะเดินไปข้างหน้าเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะร้องเนี่ยมาพร่ำเฮียอะไรทั้งหลายเนี่ยบิ้วคนดูครับนะฮะบิ้วนานไปแล้วเดี๋ยวนะมึงให้กูมาตีหัวพี่ตูนเดี๋ยวเมื่อกี้ผมประกาศเรียกพี่ตูนบอดี้สแลมมึงใครอ่ะมาส่งอาหารฟู้ดแพนด้ามึงกันหลอกกูให้กูใส่ชุดดำมากูก็ไม่รู้มึงก็ไม่สมภาพนะในกรุ๊ปไลน์ด้วยใครมันจะไปรู้ล่ะฮะมึงนึกจะใส่อะไรก็ใส่นะแล้วดูดิชุดอะไรกันเนี่ยไม่น่าเข้ามาในงานได้ไอดอลคุณยืนมองใช่ยืนรอคุณตูนสวัสดีโอ้สนิทกันรุ่นเดียวกันสวัสดีครับพี่จัดเลยเวลาทักทายเวลาทักทายนี่คือชูพี่ตูนเหรอเฮ้ยจัดเลยทักทายอะไรนะบักเลยเวลาทักทายแป๊บเลยเฮ้ยตูนเฮ้ยตูนเฮ้ยตูนบอกให้นะกูนะดังอยู่คนเดียวในงานเนี่ยดังที่สุดเลยนะตีเลยอะไรล่ะกูด่าไปแล้วกูเนี่ยหน้าดังที่สุดตีไปเลยคนดู 70,000 แต่คนด่าเป็นแสนคุ้มกันเห็นลูกเมียอยู่ไม่สุขคุ้มกันเห็นก็เมื่อกี้คือในใจก็นึกว่าพี่โน้ตเอาไงดีวะกูถึงเรียกมึงออกมาไงเหรอกูอยากกลับบ้านมากๆตอนเนี้ยจะกลับทำไมเมียคุณก็ไม่อยู่จะกลับทำไมอ่ะเมียกูไปไหนวะเอ้าคุณเที่ยวหมอนวดเมียคุณเที่ยวบาร์โฮสเมียมึงก็ไปกับเมียกูมึงคุยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเอาเลยตบๆจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวปั๊บทีเดียวเดี๋ยวพี่ตูนจะได้ปั๊บทีเดียวเลยแหละฮะทีเดียวทีด้วยกองรัวมาท่านผู้ชมครับต่อไปนี้ภาพประวัติศาสตร์สำคัญหัวหน้าคณะบริษัทหาไม่จำกัดจะทำการเนรคุณเจ้าของงานเ
แถวบ้านเรียกอกตัญญูไม่รู้คุณไม่รู้กาลเทศะเอ้ยเดี๋ยวพี่เคยตกใจอะไรมั้งอ่ะถามจริงพี่ตูนผมไม่เคยเห็นพี่ตื่นเต้นกับอะไรเลยอ่ะชีวิตพี่แม่งโคตรง่ายเลยอ่ะคือแบบพี่ไม่ตกใจอะไรเลยอ่ะดัชจะด่าพี่ก็นั่งรอพี่จะตีพี่ก็แบบแอนหัวให้คือโอ้โหพี่โอ้ยเอาเว้ยผมยอมโอเคไหมเสี่ยงตายเอามาครั้งเดียวครั้งเดียวจะผมกล้าทำครับโอเคทุกอย่างเงียบเพราะเดี๋ยวกบเสียงพร้อมนะพี่จะไม่โกรธหนูนะผมเองก็รักพี่เพราะขนาดลูกสาวของผมใช่บีลีฟเนี่ยก็มาจากพี่นี่เรื่องจริงนานตอนแรกตั๊กเองก็มีอยู่หลายชื่อด้วยกันที่เตรียมไว้มีชื่ออะไรบ้างใช่ยาพิษแสงสุดท้ายแต่สุดท้ายผมเลือกบีลีฟรักพี่มากเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงชื่อยาพิษมึงเอาสมองที่ไหนคิดไงแล้วพอตั้งชื่อลูกคุณตั้งบีลีฟแล้วผมบอกเลยเด็กคนนี้ครับเป็นเด็กมีบุญมาเกิดมีบุญยังไงน้องบีลีฟเป็นเด็กอายุกี่ขวบแล้ว5ขวบ6เดือนตอนนี้5ขวบ6เดือนเฮียถ้าเป็นเด็กคนอื่นก็ป้าป้ามาม่ากินข้าวไปเที่ยวเด็กคนนี้5ขวบ7เดือนยังพูดไม่ได้ตอนนี้ลูกเขาเริ่มกินตุ๊กแกแล้วป้าป้าทำอะไรครับตูนนั่นมันลูกของผมครับจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยอารมณ์มาละอารมณ์มาละโอเคอ่าฮะผมเองก็รักพี่นะนับถือพี่นับถือเลยงานที่พี่ต้องออกไปวิ่งผมเองก็ไปอยู่บ่อยนะฮะแต่ว่านี่มันคือสิ่งที่ผมจะต้องทำใช่มันเป็นหน้าที่รักกันเหมือนเดิมนะโอ้โหเราคือเพื่อนกันนะตูนเพื่อนกันหยอกได้พี่โอเคนะสบตากับผมสบตาเลยมันมิวสิกไม่ต้องมีฟังเสียงถาดดังๆนี่เป็นครั้งแรกของตั๊กไว้ไอ้ขึ้นมาเว้ยสบา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 ยก้อยตะโกนมาเอาเลยก้อยตะโกนมาเอาเลยไอ้คำว่าสบายสบายไม่น่าพูดกับเขาน่าพูดกับตัวเองผ่อนคลายผ่อนคลายนะวูซ่าเดี๋ยวลองทำดูพี่ตูนลองทำดูก่อนพี่สักครั้งหนึ่งพี่เออคุณไปยืนเก่งไม่ได้ต้องแบบวูซ่าสักนิดหนึ่งพี่ตูนนิดหนึ่งพี่วูซ่าปลดปล่อยอ่ะพี่ขอโดนเลยนะเขาบอกเขาขอโดนเลยได้ไหมโดนเลยไม่ต้องมีพิธีคุณได้รับสิทธิ์นั่นเดี๋ยวนี้ครับนะฮะแต่บอกเขาว่าแค่ตรงนี้นะพี่ไม่ใช่พี่จะไปหาซื้อถาดไปเล่นคอนเสิร์ตของพี่ไม่ได้นะไปตีหัวแฟนเพลงผมเรามีลิขสิทธิ์ใช่ใช่ก่อนมึงก็พูดเกินไปคอนเสิร์ตบอดี้สแลมซื้อถาดไปตีหัวกันบ้าเออเอาเลยเต็มที่จบกันตรงนี้จบกันนี้แล้วไม่โกรธกันโอเคออกไปแล้วยังเป็นเพื่อนกันได้ถูกต้องจบกันตรงนี้แมน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 โอเคมิวสิกไม่ต้องมีนะฮะฟังเสียงถาดเน้นๆกันเลยเอ้ย1ตีซะทีอ่ะคนเค้ารอดูกูใกล้แล้วพี่เบิร์ดใกล้แล้วทางบ้านเค้าเม้นไม่หยุดแล้วเนี่ยใครวะอย่างน้อยก็มีกูล่ะอ่ะโอเคมุมเนี้ยเร็วๆเถอะเร็วพี่ตูนเก่งจนเหงื่อเป็นเม็ดแล้วมึงเห็นมั้ยเนี่ยเอามา1 2ซับโอ้โหโอ้โหทำพี่ไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ตอนทำพี่ไม่ได้ตอนพี่ตอนผมทำพี่ไม่ได้ตอนผมทำพี่ไม่ได้เดี๋ยวอะไรนะมีคอมเมนต์อยากเห็นพี่โน้ตอุดมตีหัวนครอุ้ยจริงดิบริจาคร้านหนึ่งเลยเหรอบริจาคใครอ่ะใครเขาเขียนมาตีแบบการแสดงพี่อย่าไปคิดมากเฮียเขาตีเป็นหรือเปล่าไม่ได้เลยไม่ได้อูชนียบุคคลทำอย่างนั้นมันดูแบบไม่มีสัมมาคารวะแต่ผมมีตัวแทนนะฮะผมมีคนที่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องด้านนี้เป็นสุภาพสตรีชั้นหนึ่งใครฮะน้องซาร่าครับเชิญน้องซาร่าครับโอ้โหพี่ค่อมเห็นหน้าซาร่าเดินมามึงโดนแน่เลยพี่ Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo อันนี้มาร่วมบุญหรือมาแฝงโปรโมทน้ำผลไม้ผัก
น้ำผักน้ำผักวันนี้มาร่วมบุญแล้วก็อยากจะมาขอบคุณว่าหลายหลายคนคิดว่าการขอบคุณเนี่ยมันมีไม่จำกัดแต่จริงๆแล้วมันมีไม่จำกัดครับแต่คนที่เราต้องขอบคุณมีอยู่6ประเภทด้วยกันยังไงลูกว่ามาคนที่รักคุณคนที่ส่งเสริมคุณคนที่ผลักดันคุณครับคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณและคนสุดท้ายครับคนที่ดื่มน้ำผักฮะเอ้ยอะไรครับเนี่ยคุณวังเวงสิ้นดีบอลบอลบอลอย่าไปยุ่งเอาเซนเดียวกันมึงคุยกันรู้เรื่องเชื่อเหอะเหมือนส่องกระจกมองตัวเองน้องเขาน่ารักน่ารักเขาน่ารักแต่น้ำผักน้องเขาดื่มใช้ได้เป็นไงฮะขวดนิดเดียวขี้ดีดีดื่มจริงจริงจะบอกว่าจริงๆวันนี้พี่แจ๊อยากจะมาด้วยแต่ว่าเผอิญวันนี้มันเกิดพี่แจ๊และตอนนี้ครับพี่โน้ตพี่ตูนแจ๊อยู่ในสายแล้วครับโอ้โหพี่แจ๊ตูนตูนวันนี้มันเกิดแจ๊ครับพี่ตูนครับแจ๊เลย อยู่บนเหรอ Happy birthday นะครับพี่แจ๊ครับสวัสดีครับโอ้ยสุขสันต์วันเกิดครับพี่บอลคนนี้เหมือนมากเลยว่ะเบอร์เดย์นะครับสวัสดีครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็ปีพี่ตูนนานแล้วเนี่ยได้สักพักแล้วครับสักพักแล้วครับเหมือนมากเลยทุกคนมาหมดเลยนะครับยกเว้นพี่แจ๊คคนเดียวครับอ๋อจริงครับวันนี้ติดแจกไพ่ที่บ้านจริงรอเล่นรอเล่นฮะรอเล่นขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดครับแจ๊คคนนี้เหมือนป่ะคนนี้เหมือนแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับแจ๊คครับอันนี้โอ้พี่โน้ตอ่ะฮะไอ้คนนี้ก็เหมือนพอรู้ว่างานฟรีไม่มาเลยนะครับสายเลยจริงโอเคบอกให้แล้วบอกให้แล้วบอกให้แล้วว่าเองกินลาอยู่บ้านเมามึงต้องให้กูดูดีหรือว่ายังไงนะเนี่ยโอเคโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์โอเควันนี้วันเกิดพี่แจ๊คจริงๆอยากมาวันนี้เขาทำบุญที่บ้านครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจฮะเข้าใจฮะเข้าใจได้พร้อมไหมครับพร้อมอะไรฮะอันนี้ทำอะไรฮะอันนี้อ่ะเอามาพัดเล่นมั้ยฮะมึงแต่งตัวเหมือนแม่ค้าไอ้เนี่ยไอ้ตลาดหัวมุมมากรู้ตัวไหมมีเอี้ยมไงฮะอ๋อใช่พร้อมตีไหมลูกพร้อมตีหนูไม่เป็นมาก่อนนะพูดจริงครั้งแรกอ้าวเมื่อกี้ได้ยินเป็นนักคอมอยู่นะไม่บอลเปลี่ยนวัยจังกูด่าตูนไปแล้วหมดนาทีกูแล้วเอาสิหนูต้องตียังไงฮะคือตีไปเลยเหรอฮะด้วยเหตุผลอันใดพี่ก็เนี่ยกูก็งงเหมือนกันจู่ๆก็ดึงออกมาจะตีหรือเปล่าถ้าไม่ตีเดี๋ยวพี่จะร้องเพลงต่อแล้วให้พี่ร้องเพลงต่อดีกว่าลูกทุ่งลูกขอบคุณซาร่ามากลูกขอบคุณหนูอ่ะหนูไม่ทำอะไรนะคะถือว่าเขามาร่วมแจมกันถือมาร่วมแจมครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากสุขภาพถ้าจะดีต้องกินอะไรคะน้ำผักค่ะนี่ขอบคุณค่ะเจอกันจ้าลูกทุ่งซะเพลงดีกว่าของใครอ่ะฮะพี่อีทวงฟรายนี่มึงจะเอาอะไรเดี๋ยวกูหยิบให้มันของเขาเอาไปได้กล้องเขาไม่เห็นตรงนี้พี่อีทสวัสดีพี่ใช่ป่ะใช่เลยพี่อีทเฮ้ยพี่อีทจริงด้วยเออพี่อีทสุดยอดเลยพี่อีทวงไฟUp, up, yeah, up, up, yeah. เอกลักษณ์พีชไอ้จริงด้วยเยี่ยมเยี่ยมเมื่อไหร่จะร้องเมื่อไหร่จะร้องเมื่อไหร่จะร้องร้องด้วยสิไอเวนแต่งตัวเป็นงูเหลือมกินไก่เธอมึงดนตรีมาอ
ธอไม่อยากอยู่กับไม่เหมือนอ่ะเอามานี่เอามานี่นี่เหมือนสุดแล้วนะเฮ้ยไม่เหมือนมันพรีเซนเตอร์ไหมพรีเซนเตอร์อะไรวะห่อหุ้มทุกครั้งยับยั้งเอดเอาแว่นมาไม่เล่นทิ่มตาหยอก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 ดนตรีมาดูเร็วมาดูเร็วพี่อีทเหรอพ่อเหมือนเหี้ยแหวกแหนคนเนี้ยแน่แน่เหี้ยแหวกกระแสพี่อีทวงฟลายผมว่าลุกทุ่งมันดีกว่าเพราะเมื่อกี้ผ่านไปจากพี่ตายอรทัยครับผมเสียน้ำตาที่คาเฟ่ของอาสอนเพชรสอนสุพรรณเรารักกันแล้วอยู่ด้วยกันสองคนรักมาจนตะมาแย่งร้องทำไมวะเนี่ยผมร้องได้อะแต่ผมเป็นคนบอกว่าผมจะร้องเอาออกเถอะเหมือนเอเลี่ยนมากผมบอกว่าผมจะร้องผมก็ร้องได้เอาจะพูดทำไมไอ้เนงไอ้เบิร์ดเฮ้ยนี่มันไลฟ์สดนะไอ้เนงรู้ไงเบิร์ดกูรุ่นพี่มึงนะผมรู้ว่าพี่รุ่นพี่กูถ้าพูดแบบนี้ไม่ต้องเรียกกูพี่มึงพูดเองนะไอ้เบิร์ดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เนงไอ้เบิร์ดรุ่นพี่นะเว้ยอย่ายุ่งไอ้เหยินไม่น่าเสือกเข้าไปเอาอย่างนี้ร้องได้ทุกคนใช่ไหมทุกคนคนละท่อนเลยได้เรารักกันคนละท่อนสุดยอดมาคนละท่อนเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนเพราะความโยนต่างดิ้นรนได้งานงานมาทีเฮ้ยทำไมมันต่ำอย่างนี้เล่ามึงบ้าเปล่าสอนเพชรเสียงเขาสูงอาจารย์อีก2คีย์เรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนป้าไปแล้วยิ่งร้องยิ่งต่ำสอนเพชรเสียงเขาสูงอาจารย์ขออีก5คีย์เออต้องเสียงนี้เรารักอยู่ด้วยกันสองคนโอ้ยเฮ้ยไม่ได้หรอกดนตรีเล่นไม่ได้กูไม่ได้เนื้ออะไรนี่เขาร้องอัญชาเทพออกจากร่างลืมบอกไปว่าสอนเพชรกูร้องไม่ได้นอกจากสอนเพชรกูได้ทุกเพลงมีการศึกษามีความรู้ไหมโอ้สบายมากเมื่อกี้พี่เบิร์ดบอกจบจากไหนมอเกษตรพี่เน่งอะมอธรรมศาสตร์พี่ตั๊กรังสิตไม่มีมออะไรมาเลยมอรังสิตยังไงเป็นคำย่อไงแล้วมึงไปส่งอาหารกี่โมงเนี่ยฮะฮะแต่งตัวไม่ดูร้องไลฟ์สดที่เสร็จก่อนมออะไรมอรังสิตมอเกษตรนะครับมอเต็มกระดอยกระบอกจัดแถวเฮ้ยกระบอกแถวตรงพอนะมันขาดไปคนหนึ่งเว้ยมันต้องมีคนหนึ่งน้องที่ใส่หมวกกว้างไหมลูกหนูอ่ะหนูอ่ะหนูจะมองใครลูกหนูมานี่หนูมานี่หนูมานี่ดูแล้วไม่มีใครละ
ูต้องโดนแล้วล่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะอยากยืนตรงไหนตามสบายเลยครับโอ้ใกล้ตัวนี้ด้วยสมมติเท้าตรงตีเตอร์ไม่โกรธกันนะไม่โกรธกันไหมโอเคยืนดีๆ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 เดี๋ยวไม่คือไม่เดี๋ยวแป๊บนึงฟังกูทำอะไรผิดกูก็ยืนนิ่งๆอยู่คุณไปยืนมองหน้าพี่น้อทำไมคุณมองหน้าพี่น้อทำไมฮะมองรังผึ้งอยู่เนี่ยใหญ่เหลือเกินเนี่ยอามนี่ช่องเขามาอามเขาได้ยังไงหยอกหัวปุ๋ยแถบนึงอะผิดคือโดนไม่มีสติโอเคไม่ตุนแทนไหมแทนเปล่าสมใจอยากอะไรมึงมาแมนไม่โกรธกันสมดแถวตรงอยากทราบมากันกี่คนหัวแถวนับโอ้ตรงอะไรครับบอกเขาดิบอกเขาด้วยบอกเขาด้วยพอมาซ้อมเฮียนับเลยตามตำแหน่งเฮียยืนตามตำแหน่ง3ครับผม3ไม่มาเฮียนับปุ๊บเลย3ครับผมเฮียนับเลยฮะ3เดี๋ยวรอไมค์ก่อนไม่มาเฮียนับ3ครับผมหัวแถวนับ1 2 2 3ไม่บอกเราไม่บอกไม่บอกบอกเขาด้วยไม่บอกแล้วจะรู้ไหมจบเออ3เลยซ้ำบอกนี่บอกนี่น้องใหม่เข้าใจหน่อยวุ้ยเอางี้ดีกว่าคือตลกต้องมีชื่อในวงการตลกครับนี่เขาจะนี่เป็นคนตั้งชื่อให้หลายได้เลยพี่ครับตั้งเลยครับไอ้ตั๊กตั้งชื่อให้พี่เขาหน่อยโอ้โหรับรองเลยว่าสนั่นวงการเลยเอาเลยโน้ตใช่ไหมใช่โน้ตเพราะโน้ตฉันยิ้มมีแล้วใช่โน้ตโปรดหาณกุ๊กกุ๋ยเฮ้ยดังแน่แน่โน้ตไปก็ต่อเลยโน้ตโปรดหาได้ดังเลยเหรอไม่เอายาพิษอะไรอย่างเงี้ยเหรอชื่อทั้งหมดแถวตรงประเทศไทยมีกี่จังหวัด77จังหวัดอะไรฮะอะไร77จังหวัดผมถามคุณฮะอ๋อผมได้ถามคุณต่อไปผมตีแล้วนะฮะต่อไปผมตีแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับแฟนคลับเฮียทุกท่านนะครับการแสดงคือการแสดงต่อจากนี้ผมตีจริงผมกราบขอโทษนะตรงนี้ครับได้ดูนะฮะพร้อมนะฮะหมวกใส่ไหมหมวกใส่ตีทั้งหมวกได้โอเคได้โอเคคือมันจะเพิ่มทวีคูณนะถ้าใส่หมวกโอ้ถอดทิ้งเลยมาเลยเดี๋ยวมาเลยตาลอยมากโอ้หินสายตาก็ไม่ดีไม่รู้จะเริ่มถามใครก่อนมาเลยประเทศไทยมีกี่จังหวัด77จังหวัดให้หาจังหวัดที่มี3พยางค์จังหวัดที่มี3พยางค์ยะโสธรใช่ได้บุรีรัมย์เยี่ยมลาดกระบังพี่มันกระซิบบอกผมกระซิบบอกผมเมื่อกี้นี่ผมจำเลยเดี๋ยวต่อหน้าทุกท่านนะที่ดูไลฟ์สดอยู่ผมบอกจริงผมบอกบางกะปิเฮียมึงอะรู้มากผมบอกบางกะปิเฮียขอโดนหน่อยให้แม่งแบบตื่นโดนหน่อยมาปั๊บเอาต้องตอบผิดก่อนมันถึงจะตีได้ต้องตอบผิดก่อน3พยางค์ยะโสธรบุรีรัมย์บางกะปิอะไรเฮ้ยตูนความสุขแม่งเป็นอย่างงี้นี่เองตูนต้องโดนโอ้มันมาอีก3พยางค์ยะโสธรบุรีรัมย์ปลาบุญคลองอะไรแจ๊ดกูบอกเลยมึงเสียใจที่มึงไม่ได้มามึงไม่ได้รับความสุขแบบกูอย่างงี้มาอีกมา3พยางค์3พยางค์จังหวัด3พยางค์จังหวัด3พยางค์โอเค3พยางค์ไวๆเร็วๆเชียงใหม่2พยางค์2พยางค์เชียงใหม่3พยางค์เดี๋ยวแป๊บนึงไว้มึงไปมองเค้าสิมึงไปมองเค้าตื่นรู้อยู่ไงเฮ้ยจะทำอะไรก็ทำมากูหลอนไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยมา3 พยางค์ไม่รู้ระแวงใคร3 พยางค์ยะโสธรศรีสะเกษเพชรบุรีสามพยางค์ฉะเชิงเทรา3พยางค์กทมโหอย่างนี้ต้องโดนแล้วหยวนหยวนใช่ถือว่าตัวย่อกทมโอเคต่อไป2 พยางค์ภูเก็ตยะลาเยียงเชียงรายตื่นเต้นมากเชียงรายเชียงราย
เชียงรายเอ้ยตื่นเต้นว่าเชียงรายสองพยางภูเก็ตยะลาเชียงรายพะเยากรุงเทพไม่คิดจะขับรถออกมอเตอร์เวย์บางปะอินอะไรบ้างเลยอ่ะชอบอยู่กรุงเทพรถติดดีครับอยู่แถวไหนปทุมอำเภอศรีราชาตำบลเพชรบุรีจังหวัดสกลนี่เป็นแก๊ปเขาจะส่งของให้ไหมเนี่ยต่อไปจังหวัดพะยางเดียวจังหวัดพะยางเดียวแพ้เลยแพ้พ่ายไปแล้วสามสามบ้านยันอะไรโอ้ยพะยางเดียวพะยางเดียวได้ทหารนะเนี่ยพยางเดียวแพ้เลยเมื่อชนเอาพยางเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเร็วนะดีคิดก่อนแพ้เลยตากไม่เอาเขากระซิบนนเด็กนนเด็กนนนนอะไรเขามีแต่นนทบุรีนนทบุรีแล้วนนอย่างเดียวได้ยังไงเวลาไปซื้อทุเรียนซื้อทุเรียนเมืองอะไรเมืองนนมีนนทบุรีไม่ควายคือจริงๆอันเนี้ยคำตอบต้องเป็นนครเอาเหรอเอาเหรอซื้อทุเรียนมากินทำไมฮะเนี่ยกูซื้อทุเรียนมากินเนี่ยกูนอนไม่หลับเลยมันเกี่ยวอะไรซื้อทุเรียนมากินแล้วนอนไม่หลับทุเรียนกวนอ๋อซื้อทุเรียนมากินแล้วนอนไม่หลับใช่ทุเรียนกวนแล้วเรานอนหลับไหมนอนหลับไหมนอนไม่หลับทุเรียนกวนกูดูดมานอนหลับไหมคุณนอนหลับไหมไม่หลับครับผมทำไมถึงนอนไม่หลับเพราะผมไปซื้อชุดมาไปซื้อชุดมาแล้วเกี่ยวอะไรนอนไม่หลับชุดคุยฮะคุยผมทั้งคืนเลยทุกคนได้ยินหมดแล้วนึกไว้นะครับว่าผมจะถามนะฮะรอสักพักนึกไว้ไอ้เบลช่วยกูด้วยเมื่อคืนนอนหลับไหมเมื่อคืนนอนหลับไหมนอนไม่หลับทำไมถึงนอนไม่หลับไปซื้อปืนมามันเกี่ยวอะไรซื้อปืนแล้วนอนไม่หลับปืนกลตอนนี้คนดูเท่าไหร่นะฮะว่าเหลือประมาณ300คนดู 70,000 กว่าคนตอนนี้ครับคุณเตรียมหน้าท้องไว้เลยและโทรศัพท์แบตของคุณให้ดีพร้อมไหมครับยังตารออยู่นะฮะตาเป็นลูกโป่งเลยตอนนี้นะฮะได้อ่าเมื่อคืนนอนหลับไหมนอนหลับหลับสบายเลยดู Netflix ปุ๊บหลับปุ๋ยเลยตื่นมาเลยมาทำงานอย่างมีคุณภาพเชียบต่อไปเลยครับต่อไปเลยครับร้องเพลงได้ทุกคนไหมได้ทุกคนเอาล่ะให้ร้องคนละเพลงจะร้องเพลงของใครเอามาเพลงหนึ่งของน้องจ๊ะเพลงอะไรเพลงคันหูร้องด้วยขอท่าเต้นเอางี้ดีกว่าได้ได้ได้เพลงอะไรเป็นเพลงวิ่งว่าวร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยไปซ้อมรอไว้จะร้องเพลงของใครจะร้องเพลงของกุ้งสุภาพรชื่อเพลงอ้ายสิวะน้องบ่อสีฮีอ้ายสีฮีน้องบ่ออ้ายสีฮีน้องบ่อร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยมิวสิกมาครับคุณครูอ้ายสีฮีสีฮีสีฮีน้องบ่ออ้ายสีฮีสีฮีมึงไปเอาเงินที่สอนร้องเพลงเรียนร้องเพลงกลับคืนเถอะไอ้สีฮีสีฮีสีฮีน้องบ่อไอ้สีฮีสีฮีสีฮีน้องบ่อลองดูโอเคมึงคุยกับใครอ่ะฮะคุยกับใครอ่ะนักดนตรีครับผมเขาต่อคีย์บอร์ดไอเวนไอ้สีฮีสีฮีสีฮีน้องบ่อ5 6 7 8ตีตรงห้องด้วยเรียนที่ไหนมาคุณรวนหมดอะไรฮะเรียนที่ไหนมาผมเหรอฮะเออสยามเฮ้ยสยามกลการสยามแก๊ส5 6 7 8 5 6 7 8 5 6อีกนานไหมเนี่ยอีกนานไหมไอ้สีฮีสีฮีสีฮีน้องบ่ไอ้สีฮี
ไปซ้อมรอไว้โอเคไปซ้อมรอไว้ไอ้สีเบาๆเบาๆเบาๆนี่เขารออยู่จะร้องยังครับยังให้เฮียใช่เฮียฮะไล่ครับจะร้องเพลงอะไรครับเพลงลูกทุ่งไม่ค่อยถนัดร้องเพลงป๊อปครับเพลงป๊อปเพลงป๊อปเป็นเพลงป๊อปหมายถึงเพลงดนตรีป๊อปธรรมดาป๊อปไอซีบายปูด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 ครับเพลงอะไรครับพัดลมครับฉันมองพัดลมอยู่บนเพดาน3 4 4 3 4วงนี้เล่นไหมเขาเรียนที่เดียวกับคุณป่ะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะขอร้องดนตรีแบบไหนเอ่ยต้องเป็น3ชาติมันเป็นต้องเป็น3ชาติด้วยเหรอครับผมเฮ้ยมันมีเพลงอะไรบ้างวะสวยละกูผมไปอยู่แถวอันใดไหมไม่เคยไปถึงไม่เคยไปถึงนาคนนั้นเลยไม่เคยเลยธรรมดานะไม่แวะตรงนู้นต้องถึงไม่นานแล้วงั้นผัดกันเปลี่ยนกันอย่ายุ่งกับพวกผมผมก็นึกกันอยู่ตัวใครสามชาติตุ้นตัวช่วยเฮียตะโกนมาหน่อยตุ้นได้พอทราบอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบปริบต้องมีท่าเต้นด้วยพอทราบอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปลิบปลิบไปซ้อมรอไว้จะร้องเพลงอะไรเต่างอยจะร้องเพลงนะเต่างอยชื่อเพลงจินตลาสลับกันแล้วเหมือนกันแหละร้องมาร้องด้วยเต้นด้วยสาวเต่างอยของเขาของเขาทำไมเขาเต้นมึงไม่ตีอะก็ท่าของเขาอะอ๋อต้องไม่เต้นเหมือนกันห้าเหมือนกันโอเคมาสาวต้องงอยอย่าคอยต้องงอยอย่าคอยต้องงอยอย่าคอยต้องงอยไปซ้อมรอไว้จะร้องเพลงของใครสกาเลกเก้ร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยเฮ้ยนี่เดี๋ยวมันเพลงร้องมาร้องแล้วจะร้องเพลงของใครสกาเลเก้ร้องด้วยขอท่าเต้นด้วยเฮ้ยนี่เนี่ยมันเพลงร้องมาร้องแล้วเอาดีๆเฮ้ยนี่เนี่ยมันเพลงอะไรฟังแล้วแล้วฉันก็ไม่เข้าใจสงสัยนี่จะเป็นเพลงของใครโอเคทั้งหมดแถวตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบอ่ะไปอยู่กับพวกผมไหมไปอยากไปกูเบื่อก้าวคนละก้าวเต็มทีละฟรีเหมือนกันแต่ทางนู้นแม่งเหนื่อยกว่าแม่งวิ่งไปไหนก็ไม่รู้แม่งอยู่งี้ยังมีเพื่อนบันเทิงกันบ้างนะมีกัญชงกัญชาแบ่งกันดูดนะโอ้ยเฮียครับครับตอนกูดูดก็ไม่ได้พ่นควันใส่ตามึงนะเฮียทำไมต้องมาลงผมอ่ะเพลงคุณเพลงอะไรสกาเลเก้คุณเต่างอยสามสิบยังแจ๋วคุณสีฮีต้องบอกแล้วคุณวิ่งว้าวฟังให้ดีนะครับต่อไปไม่ผมจ่อที่ใครคนนั้นร้องเพลงของตัวเองพร้อมด้วยท่าเต้นเข้าใจนะฮะครับครับเก็บไม้ด้วยครับผมพร้อมไม่จ่อที่ใครพร้อมด้วยท่าเต้นดนตรีมาคุณเพลงอะไรงงกับเฮียเต้นเนี่ยเต่างอยไงพอไม่จอดแล้วค่อยเต้นพร้อมเพลงไม่จอดค่อยเต้นเข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคสาวเต่างอยคอยอ้ายเต่างอยคอยอ้ายเต่างอยคอยอ้ายเต่างอยอะไรไม่ใช่เพลงอะไรเพลงเราเพลงอะไรพอสาวอายุควันตาน้องเอ๋ยมีมานั่งทำตาปิดปิดสีสีสีน้องหมอสีไอ้ตะเทาตาสีเทาสีเทา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 เพลงเราเพลงอะไรเพลงเราเพลงอะไรพอจับอายุควันตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทับตาปิ่มปิ่มใจ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 
ขอเสียงดังๆนะครับโอ้โหสุดยอดก่อนอื่นขอโทษคนดูทุกท่านด้วยนะครับที่ตีหัวพี่โน้ตต้องกราบขอโทษจากใจจริงครับไม่เลย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 โอ้ขอโทษแฟนตูนด้วยนะที่ผมด่านะครับผมไม่ได้ตั้งใจด่านะให้ผมด่าเองครับครับผมโอ้โหน้ำตาไหลกันแบบว่าเรียกว่าทุกคนเลยอ่ะเพราะว่าสนุกสนานมากนะครับยอดวิวเท่าไหร่ทะลุปลูกโป่งแล้วที่สำคัญนะที่เหนือกว่านั้นนะยอดบริจาคครับไปดูกันเลยครับจากยอดบริจาคของเรานะครับอยู่ที่23,808,537บาทนี่คือผลงานของพวกพี่ๆทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณเฮียมากๆขอบคุณพี่ตูนด้วยที่มองเห็นความสำคัญของพวกเราให้พวกเราได้มาร่วมในงานในวันนี้นะครับครับเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากได้อะไรฮะเหนื่อยนะฮะดีใจมากๆนะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะให้นะฮะมาช่วยงานอีกยินดีนะครับผมขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับครับบอกได้เลยนะพี่ตั๊กนี่นะตอนพี่ตูนวิ่งเบตงแม่สายนะครับไปวิ่งกับพี่ตูนด้วยผมจำได้ใช่หันไปที่คือเห็นแวบเดียวอ่ะถ้าใครแคปหน้าจอทันนี่ถือว่าเก่งมากวิ่งแล้วหลังจากนั้นไปไหนแล้วหลังจากนั้นไปไหนขึ้นรถตู้กลับบ้านครับผมไม่ต้องถ้ายังไงฝากแฟนๆพี่ตูนแล้วก็เฮียโน้ตด้วยครับ31พฤษภาคมนี้เราจะเปิดเป็นรายการในเพจ Joker Family อ๋อ Joker Family เป็นภาษาไทยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษครับ Joker Family นะครับในเพจนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีมีเพจหรือยังมีแล้วครับผมมีเพจก็เข้าไปดูกันได้เลยครับ31นี้นะครับ Joker Family ครับแล้วจะมีแขกรับเชิญผมอยากจะเรียนเชิญไปด้วยนะครับไม่มีปัญหาน้องผมพร้อมครับอยากโดนอีกครับขอบพระคุณเฮียมากเป็นเกียรติมากทุกคนครับขอเสียงปรบมือกับบริษัทฮาไว้ครับครับผมขอบคุณจริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เบนขอบคุณนะครับเฮียพี่ตั๊กนะครับพี่บอลนักคอมแล้วก็พี่เบิร์ดนะครับโอ้โหสนุกสนานมากนะครับเฮีย